อาจารย์บอกว่ากรรมาธิการเนี่ยมีสิทธิ์เรียกบุคคลมีสิทธิ์เรียกเอกสารมาแล้วให้มาชี้แจงต่อกรรมาธิการถ้าไม่มาให้มีให้กฎหมายเนี่ยบังคับได้หมายความว่าให้มีสภาพบังคับตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติตามมาครับว่าถ้าไม่มาอาจจะติดคุกอย่างนี้เป็นต้นใช่ถามว่าอาจารย์เจิมศักดิ์เนี่ยก็เห็นกรรมาธิการเป็นอย่างนี้และอาจารย์กำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้แล้วเขียนรัฐธรรมนูญมาตรานี้มาทำไมผมขอสารภาพได้ไหมทำไมครับว่าผมผิดไปแล้วฮะผมเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีครับที่จะให้อำนาจกรรมาธิการไม่ว่าจะเป็นกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาครับมีอำนาจเฉกเช่นเดียวกับตำรวจหรือปปช.หรือกกต.ครับในการที่เรียกบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ข้อมูลแล้วต้องมาถ้าไม่มาไม่มาอาจจะคุกซึ่งมีสภาพบังคับเพราะผมเนี่ยมองว่ากรรมาธิการเนี่ยเป็นฝ่ายตรวจสอบแทนสภาเพื่อที่จะตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินและในอดีตที่ผ่านมามีกรรมการที่ดีเคยเรียกคนมาแล้วเขาก็เบี้ยวเรียกมาก็ไม่ยอมมาอ้างนู่นอ้างนี่แล้วก็ไม่มาเสียทีหนึ่งก็เป็นเสือกระดาษตกลงก็เลยเป็นเสือกระดาษผมก็คิดว่ากรรมาธิการควรจะมีอำนาจขนาดตำรวจเรียกไปยังต้องไปขนาดปปช.เรียกไปยังต้องไปกรรมาธิการที่เป็นตัวแทนของปวงชนก็ควรจะต้องมีข้อบังคับหรือมีอำนาจในการมีผลตามกฎหมายที่บังคับที่จะต้องมาให้ข้อมูลครับแต่ผมสารภาพผิดว่าตอนนั้นเนี่ยมีหลายคนพยายามท้วงติ่งผมว่าถ้ามันได้ส.ส.ส.ว.ที่มีคุณภาพมันก็ดีครับแต่ถ้าได้คนประเภทจะเรียกตัวคนราชการมาจิกมาด่ามาคือเรามีกรรมาธิการหรือมีส.ส.แบบสมองหมาปัญญาควายเหมือนที่เขาพูดหรือมีพวกกรรมาธิการแบบปัญญาอ่อนแล้วมาจิกมาด่าเขาใช่เขาก็บอกว่าอาจารย์คุณภาพมันไม่ถึงนะผมก็บอกว่ามันคงมีบ้างแต่นิดเดียวแต่ว่าพอผมเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมขออภัยผมขอรับผิดว่าผมเป็นตัวตั้งตัวตีในการดันให้เกิดข้อความที่บอกให้มีสภาพบังคับและให้ไปออกกฎหมายตามมาซึ่งถ้ากฎหมายตามมาทีนี้ล่ะเขาเรียกใครมาต้องไปเผลอๆเดี๋ยววันหลังเขาเรียกวันชัยสอนสิริไม่ไปละคุกเลยเรียกอาจารย์เจิมศักดิ์ไม่ไปก็คุกเหมือนกันดาบนั้นคืนสนองใช่แล้ว เพราะเราปรารถนาดีนี่แหละครับเพราะเราไม่คิดเลยเราคิดว่าจะมีแต่กรรมการที่ดีแล้วก็คิดว่าเขาจะทำปฏิบัติดีปฏิบัติชอ บแต่ถ้าเราไปเจอกรรมาธิการชั่วๆมันก็หมดเหมือนกันเราไปให้ดาบกับคนที่ทำงานไม่เป็นมันก็ยุ่งแม่เสียดายเหลือเกินที่เรามีเวลาเพียงเท่านี้เองนะครับจำบรรชัยเราไปดูปมปัญหาที่เหลืออยู่ที่มันยังค้างคาอยู่ก็แล้วกันผมเสียดายแทนผู้ชมจริงๆไปชมกันเลยครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จัดกิจกรรมค้นหาคุณสมบัติผู้แทนที่ดีเปิดกว้างให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นกระตุ้นเตือนจิตสำนึกสร้างมาตรฐานทางการเมืองโดยปปช.ยกตัวอย่างคุณสมบัติผู้แทนที่ดีจำนวน8ข้อให้ประชาชนโหวตว่าข้อไหนสำคัญที่สุด3ข้อและยังเปิดให้ประชาชนเสนอคุณสมบัติอื่นๆเพิ่มเติมได้ตัวอย่าง8ข้อที่ปปช.เสนอประกอบด้วย 1. ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเที่ยงธรรมและมีความอิสระ 2. ยึดถือและปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 3. รับฟังเรื่องร้องทุกข์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนอย่างเสมอภาค 4. แสดงความรับผิดชอบเมื่อปฏิบัติหน้าที่ที่บกพร่อง 5.เคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลไม่แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพใส่ร้ายบุคคลอื่นโดยไม่มีหลักฐานหรือนำเรื่องเท็จมาอภิปราย 6. ไม่วางตนอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเงินผลประโยชน์หรือข้อต่อรองใดๆ 7. อุทิศเวลาให้แก่การประชุมสภาผู้แทนราษฎร 8.
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนครบถ้วนถูกต้องไม่บิดเบือนปมปัญหามีอยู่ว่ารัฐสภาไทยในปัจจุบันจะมีบุคคลที่มีคุณสมบัติครบได้ตามตัวอย่างที่ยกมาหรือไม่แหมอาจารย์ครับเรามีปมปัญหาที่เหลืออยู่แต่ว่าเรามีเวลาที่ออกอากาศทางช่อง11เนี่ยเพียงแค่50นาทีครับถ้าท่านผู้ชมที่สนใจก็ต้องติดตามในวันอังคารที่ ASTV ในเวลา 18:30 นาทีจะได้ดูปมปัญหาที่เหลืออยู่ครบๆเยอะมากกว่าที่ออกทางช่อง11ครับนะครับวันนี้ก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับนะครับสวัสดีครับ